กันอยู่แล้วเมนูปลาหมึกเนี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ออกมาซ้อนกันไม่ซ้อนแต่ไม่ได้มาล้ำซ้ำอยู่มันมีนี่อยู่มีไลฟ์เสียงขึ้นอยู่เอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ใส่ไปเลยเอ๊ะแล้วปกติมีช่างแต่งหน้าประจำไหมปกติไม่ค่ะก็ธรรมชาติอ๋อใช่ไหมหน้ามันอุ้ยแต่วันนั้นพี่บุ้มตกใจมากเลยนะถ่ายแบบไม่ใช่แต่งหน้าใส่แบบอุ้ยพี่บุ้มหมดเนี่ยคือน้องคอสตูมเข้ามาใช่ไหมน้องใช่อันนั้นเขาแบบมืออาชีพแบบแต่งหน้าแบบฮอลลีวูดเลยอ่ะมันเอานี่ออกนะมันเป็นสายต่อแกจะเอาให้สั้นเหรอโอเคครับโอเคค่ะต่อนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอขยับไฟเข้าหน่อยค่ะนี่จะใช้จับไฟยกขึ้นเลยอ่ะครับยกไฟขึ้นเดี๋ยวต่อไปไม่เป็นไรครับปล่อยมันล้มไปเลยครับได้เหรอมันต้องให้กระทบกับข้างบนใช่โดยไม่ตัวที่ไม่ส่องกับหน้าหรือตรงเขาทำอ๋ออย่างนี้ได้ป่ะครับจริงๆอยากได้อย่างเงี้ยครับลูกควรถือเล่นเนี่ยอ๋อได้เดี๋ยวแล้วที่มาของชื่อที่พักค่ะแล้วก็ความหมายของชื่อที่มาของที่พักก่อนนี้ไหมได้ค่ะงั้นเอามาที่มาของที่พักคือเดิมทีมันเป็นฉากหนังเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดนะคะซึ่งทางคุณนนทรีนิบุตรค่ะได้ประสานงานกับทางคุณบินเดียววาลินให้เขียนพล็อตเรื่องมาเป็นหนังเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดแล้วก็ที่เป็นนวนิยายเต็มฉบับเลยเนี่ยคือบุญหาปารีก็ตัดจากจุดนั้นเนี่ยเขามีการออกแบบฉากไว้เป็นฉากของหมู่บ้านชาวทะเลซึ่งพระเอกในเรื่องคือปารีซึ่งเขามีปลากระเบนเป็นยานพาหนะเพราะนั้นฉากเดิมเนี่ยเราก็เห็นว่ามันงดงามมากแล้วมีการออกแบบไว้อย่างดีก็ในชั้นแรกเลยก็มาขอใช้พื้นที่ของทางครอบครัวก็ไม่ได้รื้อออกหลังจากสร้างเสร็จก็ต่อมาก็มีการพัฒนาโดยคนขอไปใช้พื้นที่แล้วก็มาทำเป็นรีสอร์ทแต่สภาพรีสอร์ทในขณะปัจจุบันเนี้ยมันทุกโซมากเราก็เลยตัดสินใจกันว่าผมไม่ทันแล้วเขามาแล้วแล้วก็ยังคงบอกประจำเดิมสร้างขึ้นใหม่ก็เลยได้มีการตั้งชื่อว่าปารีนัทนะคะเพราะว่าคำว่าปารีเนี่ยมันดัดแปลงมาจากคำว่าปารีซึ่งปารีเนี่ยมาจากภาษามาเลเซียแปลว่ากระเบนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูหลังคาของปารีฮัตนะคะจะเห็นเป็นปลายแหลมๆเนี่ยที่พลิ้วไปพลิ้วมาตามสภาวะลมเพราะนั้นวันนี้ลมมาทางนี้พรุ่งนี้ลมไปทางนี้ก็แต่ละคนถ้ามาเยี่ยมปารีฮัตแล้วก็จะเห็นว่าบางวันวิวก็จะเปลี่ยนไปแปลกตาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปลายของหลังคาก็จะเป็นที่มาซึ่งมาจากหลังกระเบนแล้วเราก็มีหลังกระท่อมหลังนึงเนี่ยเป็นหลังใหญ่ของเราเลย